กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะหัววันนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นสนุกสนานมีรอยยิ้มตั้งแต่ช่วงต้นๆรายการเลยใช่เลยครับเมื่อสักครู่นี้นะผมไปดูหัวใจคุณมิ้งผมชอบมากคือไม่ได้มาติด IT มากหรอกแต่ว่าบอกเลยว่ามีจากฟินแลนด์ชมด้วยคุณจำเนียงเขาบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับนะเซย์ฮัลโหลนิดนึงนะครับสวัสดีทุกท่านค่ะจากออสเตรเลียครับพี่แดงน้อยมีหลายประเทศเลยค่ะนะครับเนี่ยบอกเลยเห็นไหมว่าครัวศัพท์อยู่ที่ครัวขาเลยนะรับชมสดๆทุกข้อความครูอ่านเองดูเองนี่ต้องกับน้องม้วยผมยืมมาเพราะเดี๋ยวก็คงยกให้ผมนะครับเพราะว่าของปีใหม่ปีนี้ไม่ค่อยมีเลยสะเดาะเคาะก่อนนะต้นปีมีหัวใจให้ไปหัวใจให้ไปขอบคุณมากเนี่ยจะได้เห็นกันสดๆนะคะว่าแม้ว่าจะอยู่ไหนก็ตามเนี่ยเราไลฟ์สดๆเลยนะคือครูใส่ใจทุกๆคนอยู่ต่างประเทศทักทายเข้ามา บอกกล่าวกันได้แล้วอย่าลืมนะคะ Facebook Fanpage นี้นอกจากที่จะส่งข้อความเข้ามาก็จะเป็นการทักทายกันแล้วเนี่ยยังมีโอกาสนะเดี๋ยวจะแรนดอมเหมือนกันผู้โชคดีนะคะ1ท่านวันนี้ที่จะมอบทั้งเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคมอบให้เลยครับนะ1ท่านเท่านั้นแล้วก็สำหรับ SMS ทางชมทางรายการก็มีของขวัญเหมือนกันนะคะในการที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยวันนี้2ท่านผู้โชคดีก็ได้รับหลวงปู่ทวดนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปในเรื่องราวของ SMSเรื่องของการเอาแบบลายเซ็นหรือว่าวิเคราะห์เรื่องราวกันต่อก็ฝากบอกบุญด้วยนะคะต้องบอกว่าในช่วงของประมาณเดือนกุมภาพันธ์ภารกิจครูยังคงต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระประธานเองก็ตามหรือการหล่อพระก็ตามมีพระเจดีย์ถ้าพระเจดีย์ด้วยที่จะไปกันนะคะแต่ว่าวันที่11กุมภาพันธ์นี้ก็เรียนเชิญทุกๆท่านนะคะที่จะอยู่ใกล้อยู่ไกลนครสวรรค์ก็ตามนะมาร่วมบุญร่วมกันนะคะสำหรับการหล่อพระพุทธชินราชจำลองพระ3พี่น้อง3องค์นะคะแล้วก็ร่วมกันรับน้ำพระพุทธมนต์ด้วยนะคะที่วัดกัลยาณรัตน์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งที่นี่ก็อยู่ในโครงการโบสถ์13หลังด้วยนะคะที่เราเองก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกับครัวฐานและครัวฐานก็ลงพื้นที่เนี่ยไปดูความคืบหน้ากันมานะแต่ว่ารอบนี้จะได้ร่วมกันหล่อพระกันนะคะก็วันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์ช่วงเวลา 9:09 นก็จะเป็นพิธีบวงสรวงโดยดร.หัตถาเลขจิตนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีบวงสรวงส่วนช่วงของภาคบ่ายหรือว่าช่วงหัวค่ำเป็นการหล่อพระนะคะก็ใครอยากจะร่วมบุญร่วมกันแวะเวียนนะคะไปเจอกันได้ในช่วงของวันที่11กุมภาพันธ์11 12เนี่ยก็คือฝากไว้2ที่เลยเพราะอีก1ที่ก็คือวัดบ้านนนสุขค่ะนะตำบลราศีสลายอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษนะเนี่ยตำบลนี่เลยครับวัดแสนสุขโนนตุ่นนะคะที่นี่ก็จะเป็นการจัดสร้างเหมือนกันค่ะแต่เป็นการจัดสร้างหลวงพ่อทันใจนะคะใครที่อยากจะมีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันก็บอกว่าพระทันใจนี่แหละรวยทันใจค่ะนะครับสองที่ด้วยกันเราสร้างที่แรกก็คือที่ที่นี่นะฮะค่ะจะมีที่นี่คือมันอยู่อำเภอเดียวกันผมนึกอยู่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษเหมือนกันอยู่คนละใกล้ๆกันแหละแต่ว่าคนละที่นั่นเองก็ไปร่วมบุญอันนั้นก็จะเป็นของผมก็อีกองค์นึงก็วัดวารีศิรารามเดือนเมษายนเดือนเมษายนพลอากาศเอกชัยวัฒน์นวลมณีท่านเป็นประธานให้นะครับชาววังหินชาวศรีสะเกษก็คงรู้มือแล้วตอนนี้รู้มือแล้วแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครไปเลยวัดวารีนี่เงียบมากไปแรกๆไม่รู้เลยหลังๆนี่ไม่มีใครไปเลยมาเพียบไม่มีใครไปที่อื่นเลยมาที่นี่ทีเดียวกฐินล่าสุดก็มากันรวมกันที่นี่เหมือนกันนะแต่ว่านี้ฝากไว้อีกที่หนึ่งนะคะที่วัดแสนสุดนนตุดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลวงพ่อทันใจก็ต้องสร้างให้เสร็จทันใจจะเป็นการร่วมกันเขาเป็นครั้งนี้เป็นการหล่อด้วยปูนใช่ครับนะก็มาร่วมบุญร่วมกันต้องหล่อวันเดียวค่ะวันเดียวสำเร็จนะวันที่12กุมภาพันธ์นะคะไปเจอกับครัวถาได้คือครูจะเดินทางจากนครสวรรค์แล้วก็มุ่งตรงไปที่ศรีสะเกษต่อเลยเพื่อจะต่อไปสปอลาวโอ้โหพอแล้วแล้วก็ต้องกลับมาที่บางใหญ่กันให้อาจารย์ได้หยุดบ้างนะฮะเดี๋ยวนะชราภาพก่อนเวลาควรโอ้ยต้องบอกงานบุญงานกุศลเยอะมากคือท่านไปดูในแฟนเพจแฟนรายการจะเห็นว่าเยอะจริงๆแต่หัวใจครูบูชาพระจริงๆโอ้โหต้องทำแล้วพูดถึงตอนนี้นะแฟนเพจนะแอบเหลือบดูนี่มากมายเลยนะมีทั้งในกรุงเทพมีต่างจังหวัดเยอะนี่ใครไม่ได้ห้าคนนี่คือเศษนะฮะโอ้โหนะใครเดี๋ยวผมจะไปดูนะใครที่มาเม้นบ้างแหละจะมาตอบอาจจะเป็นผู้โชคดีเราจะนำมาตอบในรายการด้วยนะครับถูกต้องเลยแต่ว่านะตอนนี้ทำหน้าที่ในจอสี่เหลี่ยมก่อน SMS ต่อเลยดีกว่าค่ะครับนะฮะ SMS ท่านต่อมาคุณกอบแก๊บคุณกอบแก๊บกอบจังเบอร์โทรศัพท์5416เป็นยังไงนี่ก่อนเพราะคุณชื่อกอบแก๊บนี่ชื่อเล่นหรือชื่อจริงเนี่ยนะฮะเด็กชายกอบแก๊บนายกอบแก๊บมันก็กระไรอยู่นะค่ะนะอ้าวแล้วก็มีเบอร์โทรเอาวิเคราะห์ให้กอบแก๊บนะฮะไม่ให้ลายเซ็นละน่าจะเป็นชื่อนะนามสมมติหรือสมมุตินั่นเองใช่อาจจะไม่ได้บอกชื่อจริงมาไงมาดู5416เป็นอย่างไรบ้างกอบแก๊บฟังนะฮะ
5416อ่ะถ้าก๊อปแก๊ปใช้ธุรกิจส่วนตัวไปได้แต่ถ้างานประจำเหนื่อยครับเหนื่อยแบบประเภทไม่ใช่ซ้ำซ้อนเรื่องงานยังบอกมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็มีความร้าวรานกับคนรอบข้างมันแปลกอย่างหนึ่งส่วนเลข721เลขบัตรประชาชนเนี่ยเป็นคนทะแก้วกล้าหรือเกินต่อสิ่งต่างฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามยอมได้ก็ยอมเก็บได้ให้เป็นนะฮะไม่งั้นแข็งเกินไปนะก๊อปแก๊ปครับแล้วเนี่ยแอดจีจีคืออะไรอ่ะอาจจะเป็นศพนามของเขาอะไรอย่างนี้ไม่ได้บอกกล่าวแน่นะสุดยอดจริงๆใครจะส่ง SMS เข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ลายเซ็นจากครัวถาขอชื่อจริงด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะอ๋อจีจีก๊อปแก๊ปค่ะอ๋อเป็นตัวย่อของเขาเลยพยายามทำเลือกอยู่เหมือนกันคุณชนิสาทำธุรกิจอะไรดีขอลายเซ็นด้วยธุรกิจนะครับนำเข้าส่งออกก็จะดีแล้วก็ทำทัวร์นะฮะทำทัวร์ขายตั๋วเครื่องบินนะครับทำได้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็อยากให้คุณเนี่ยทำด้านนะฮะสินค้าในสินค้าออนไลน์เยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเวชสำอางนะครับเครื่องสำอางใช่ป่ะใช่เดี๋ยวนี้เขาขายกันเต็มเลยเต็มเลยระวังออยแล้วกันนะครับมาถึงที่นะครับก็ต้องระวังกันทำให้ถูกต้องทะเบียนด้วยไม่งั้นบางทีมันใช้ผิดแล้วคันเดี๋ยวนี้เขาขึ้นเนื้อมั่วเห็นไหมเดี๋ยวนี้ในไอทีนะฮะในโลกต่างๆโลกโซเชียลเนี่ยมันจะมีบอกนะว่าสินค้าแบรนด์ไหนอะไรไม่ดีอันไหนที่แบบว่าไม่ถูกเขาจับกลุ่มเลยนะใช่ต้องระมัดระวังคุณภาพนิดหนึ่งนะครับคือทำได้แต่ว่าต้องให้ถูกกฎระเบียบแล้วคุณชนิสาแล้วก็คุณชนิสานะครับคุณจริงๆควรจะใช้ลายเซ็นแบบลายเซ็นทัดน้ำนะชนิสาจะมอบให้คุณชนิสานะครับทุกท่านรีบส่ง SMS กันเข้ามานะคะไม่ว่าจะไปในเรื่องคำถามขอลายเซ็นหรือแม้กระทั่งเนี่ยส่งกันเข้ามาทักทายกันได้บางท่านถามอาจารย์จัดมาเนี่ยจะใช้กอไก่อย่างเดียวแล้วฮอนุคู่ไปไหนคือเราจะก็ค่อยทยอยนะไปเรื่อยๆจนครบอักษรค่ะตรงตัวฮอนุคู่กันแล้วค่ะก็คือทุกสัปดาห์ทุกวันจะได้มีการท้ายตาโตเมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือจบจบแล้วค่ะแต่ไม่แน่เลยก็มีอะไรเพิ่มเติมกันต่ออย่างแน่นอนนะคะอย่างพรุ่งนี้ก็เป็นตัวขอไข่ขอไข่ก็เนี่ยเราจะไล่ไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะจนครบตัวแปลกนะคนขอไข่นี่มีสภาวะเรื่องอุบัติเหตุบ่อยๆนะอาจจะมีคลิกเล็กๆน้อยๆคลิกน้อยๆออกมาให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับงั้นต้องคอยรับชมกันทุกวันพุธถึงศุกร์นี่คือห้ามพลาดไปไหนไม่ได้นะถึงแม้ไม่อยู่หน้าจอทีวีอยู่หน้าจอโทรศัพท์ก็สามารถรับชมได้เหมือนกันSMSต่อมาเลยค่ะมาต่อที่คุณเอสมาต่อมาคุณทวันพรนะคะเลขบ้าน199/2สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภเป็นอย่างไรคะสวัสดีชาวปทุมธานีนะครับปทุมธานีลำลูกกาตอนนี้ที่ขึ้นนะครับราคาที่เต็มที่มันขึ้นพัฒนาขึ้นนะราคาประเมินเริ่มขึ้นต้องรู้หลากหลายเดี๋ยวเขาบอกอีกหน่อยใครจะทำการค้าการขายไงซื้อที่ซื้อทางกันมันซื้อตอนขาลงเนี่ยดีซื้อตอนขาขึ้นไม่ไหวไม่ไหวมาดูต่อทวันพรนะทวันพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาสักการะนะครับแปลกอย่างนะถวัลพรนะหลังๆเนี่ยการไหว้พระอังคุณเข้มข้นขึ้นอาจจะเรื่องของความเชื่อเรื่องแกลงศรัทธามันมีมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำตัวเองนะฮะอยากให้คุณน่ะหันมาเรื่องปฏิบัติเสริมของเก่าคุณมีบุญเก่าแล้วอยากจะให้ต่อยอดเรื่องกรรมฐานสมาธิเดินกรรมฐานด้วยการนั่งกับศีลไฟเตโชธาหรือพุทโธก็ได้นะครับนะกำหนดอาปานสติที่เกิดขึ้นยิ่งดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาสักการะบรมครูไว้สักองค์นึงปู่ฤาษีนารอดนะครับเอ่ยชื่อเอ่ยพระนามท่านก็ได้เป็นโชคลาภเป็นการเงินที่ดีโชคลาภตอนนี้เริ่มจะมีตั้งแต่ต้นปีแล้วฉะนั้นลุ้นได้ลุยได้ครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณราตรีนะคะเลขบ้าน25/1อาศัยแล้วดีหรือเปล่าอยู่แล้วเป็นอย่างไรถ้าอาศัยคนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าอาศัย25/1ถ้าอาศัยกับคนอื่นต้องระวังเรื่องคำพูดต้องระวังเรื่องหัวใจกับคนอื่นเพราะว่าเหมือนจะถูกขัดข้องหมองใจซึ่งกันและกันต้องระวังนะฮะคำว่าระวังไม่ใช่ระแวงถ้าสิ่งที่ดีก็คือสิ่งสถานที่นี้ฮะ25/1ทำอะไรก็ขึ้นเงินไม่ขาดมือเหมือนจะหมดแต่ก็มาต่อเนื่องนะครับฉะนั้นโชคลาภมีเยอะที่บ้านนี้นะครับราตรียินดีด้วยครับจ้าคุณผู้ชมก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจากจังหวัดอะไรครับสุรินค่ะสุรินชื่ออะไรครับคุณอะไรเอ่ยครับประมวลจำปาสีค่ะอ๋อคุณประมวลประมวลจำปาสีนะครับอยู่จังหวัดสุรินเนาะสุรินค่ะอำเภอรัตนบุรีค่ะรัตนบุรีเนี่ยใกล้หมู่บ้านตากลางไหมครับไม่ใกล้ค่ะหมู่บ้านตากลางมันอำเภอท่าตูมค่ะอ๋อมันคุยอยู่คนละอำเภอกันเคยไปเที่ยวไหมเคยไปเที่ยวท่าตูมไหมครับเคยไปบ้านพี่อ๋อนะครับต่อไปก็ไปพานพานต่อไปก็ไปบ้านน้องที่บางใหญ่หน่อยแล้วกันนะครับนะฮะจะได้มาเจอกันบางใหญ่เคยอยู่แล้วอ๋อบ้านน้องก็อยู่บางใหญ่ตำบลแถวทองหินนะคะเห็นไหมล่ะนี่คือเขาอยู่แถวนี้เหมือนกันบ้านเดียวกันเลยนะครับบางใหญ่เนี่ยจ้าแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ที่สุรินทร์เนาะแล้วก็ส่งในส่วนของลายเซ็นเข้ามาประมวลคุณประมวลชมรายการผมบ่อยไหมเนี่ยหรือว่าไม่เคยชมเลยนะครับ
บ่อยค่ะอ้าวดีใจบอกครั้งเดียวเองชมเป็นประจำเสียใจน้องเสียใจกันน้องเสียใจเอามาดูกันนะฮะเป็นอย่างไรชื่อคุณประมวลถ้าเซ็นอย่างนี้นะครับผมบอกเลยประมวลนะฮะประมวลภาพออกมาแล้วว่าคุณกำลังจะถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะพี่เพราะน้อง1เรื่องของที่ดิน2เรื่องของการงานฉะนั้นประมวลอย่าไปเซ็นแบบบรรจงไม่ได้บรรจงก็ปล่อยให้เขาอยู่บ้านอื่นค่ะแต่ประมวลเนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้าเซ็นแล้วควรจะใช้ลายเซ็นธาตุไฟเนี่ยเข้ามาไว้เป็นปอปาที่ไร้สระครับสระวรรณยุกต้องไม่โดดเด่นในชื่อนะประมวลนะคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนวันนี้ประมวลจะถามอะไรกับครูอาถาเชิญครับถามตอนนี้เลี้ยงกุ้งอยู่ที่สุราษฎร์เป็นยังไงบ้างได้อยู่ที่น้ำท่วมไหมเนี่ยครับสุราษฎร์น้ำท่วมปะเนี่ยครับต้องถามก่อนท่วมค่ะโดนน้ำท่วมที่อยู่นี่ไม่ท่วมค่ะจ้าแต่ว่ากุ้งเนี่ยคือเลี้ยงที่สุราษฎร์ใช่ไหมคะจ้าเลี้ยงที่สุราษฎร์แต่คนเลี้ยงอยู่สุรินทร์จะให้อาหารยังไงครับมีธุรกิจอยู่ที่นู่นที่ภาคใต้อย่างนี้เนาะจ้าคือประมวลเนี่ยฟังนะฮะมันกุ้งประเภทไหนกุ้งเดี๋ยวนี้เป็นกุ้งสีนะมีหลายแบบอ๋อคือไม่ใช่กุ้งเดียวก็เลี้ยงตัวเป็นร้อยเป็นพันนะไม่ใช่เนาะคุณประมวลคะครับอันนี้คือกุ้งเลี้ยงกุ้งแบบว่าที่มันเป็นอาหารเลยใช่ไหมกุ้งจักรพรรดิหรือกุ้งฮ่องเต้มาเลยเลี้ยงกุ้งเป็นอาหารเออกุ้งอ๋อไอ้พวกกุ้งอะนะแช่น้ำปงน้ำปลาอะไรนั่นนะกุ้งแช่บ๊วยอะไรกุ้งไอเกเออนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะเป็นอย่างไรมาผมพิเคราะห์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปกุ้งซะเยอะมากกว่าคือประมวลฟังอย่างนะฮะเหมือนมันบวกลบคูณหารเนี่ยมันจะเจอกุ้งจิ๊กโก้หรือกุ้งน็อกน้ำอ่ะจะเจอขึ้นนะฮะปีนี้ระวังกุ้งน็อกน้ำรู้จักกุ้งจิ๊กโก้ไหมไม่เคยเลี้ยงกุ้งมันจะมีกุ้งประเภทนึงตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ยอมโตกินเปลืองอาหารเนี่ยรอบปีนี้น้ำเปลี่ยนก็ไม่ได้มันจะน็อกน้ำเหมือนจะเคยเลี้ยงกุ้งมีรายละเอียดเลยนะนะฮะประมาณนี้ประมวลแต่ว่ารอบปีนี้นะฮะคุณจะผ่านพ้นมีนาไปแล้วต้องระวังตัวช่วงมีนายังได้เก็บได้เกี่ยวได้กินครับยังพอได้อยู่นะฮะแต่พอเลยมีนาปุ๊บเนี่ยสูสีจะบวกก็จะบวกติดลบก็ไม่ใช่มันประมาณนี้เลยครับมันจะเป็นช่วงที่คุณต้องระวังถึงเดือนกันยานะครับมีนาถึงกันยามีปัญหาเรื่องกุ้งครับแล้วทำอื่นมาบวนหลังจากเลี้ยงกุ้งแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอย่างอื่นอ๋อไม่ได้ปลูกยงไม่ได้ปลูกยางใช่ไหมฮะแล้วก็ลุ้นกุ้งอย่างเดียวใครไปดูแลแล้วครับคุณประมวลดูแลเองค่ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้เรามาอยู่สุรินทร์เพราะว่าหนีน้ำหนีน้ำหนูอยู่สุรินทร์มาเลี้ยงกุ้งเหมือนอยู่สุราษฎร์นานแล้วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเกิดที่เก็ตเองผมนึกว่าเขาอะอยู่ตอนนี้หรือไปเล่นเพื่อให้คนอื่นดูแลน้องมุ้ยเข้าใจเหมือนอาจารย์ไหมเข้าใจแล้วค่ะคือจริงๆเป็นคนสุรินทร์แต่ตอนเนี้ยอยู่กับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีใช่ครับแล้วคำถามต่อเลยดีกว่าด้วยครับอยู่บ้านเลขที่150/2นี่ดีไหมฮะ150/2นี่สำเนียงคุณก็เหมือนทางใต้เหมือนกันนะถ้าผมฟังเนี่ยนะผมไม่ฟังว่าเป็นคนอีสานเลยนะครับร้อยอะไรนะอีกครั้งหนึ่ง150/2 นะครับนะฮะรอบปีนี้ซื้อรถต่อเติมบ้านได้นะครับยังบอกว่านะฮะเลขเนี้ยนะฮะเป็นเอื้ออาทรต่อเติมของเก่าของเดิมได้ดีแต่ที่แรงนะฮะใครไม่เชื่อเรื่องเจ้าที่ก็ช่างแต่บอกว่าที่นี้นะฮะต้องไหว้สักการะเจ้าของที่ก็เป็นผู้หญิงนะครับที่เท่าที่ซื้อครับขออภัยมาเป็นลูกจ้างค่ะก็คือที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นลูกจ้างนะฮะเราก็ไม่ถือว่าเราเป็นครอบครองแต่ว่าอยู่แล้วเนี่ยบอกกล่าวป้าภูมิจะไหว้เจ้าที่เขานิดนึงนะครับที่นี่ค่อนข้างแรงไหว้ค่ะถ้าไหว้มาฮะเราไหว้ต่อเนื่องไม่มีปัญหาเราไหว้ใหญ่น้อยก็ไม่ละเมิดกันนะไหว้พระแม่ธรณีคุณของธรณีคุณของแผ่นดินมีแล้วผมบอกคุณว่านะฮะณตอนนี้นะถ้าทำว่าดีไหมเราก็ระวังสิครับถ้าเป็นลูกจ้างเขานะดูช่วงจังหวะนิดนึงนะครับเรารู้งบประมาณเขาหรือเปล่าว่าลงทุนเท่าไหร่ติดลบอะไรไม่รู้ใช่ไหมฮะเพราะเป็นลูกจ้างเขาบอกไหมไม่บอกไม่บอกงั้นฝากเจ้าของไว้นิดนึงนะครับประมวลไม่ทำอื่นเลยครับดูแล้วแนวโน้มเราไม่ใช่กุ้งตลอดนะครับยังอาจจะเป็นกุ้งเต้นก็ได้นะวิ่งไปที่อื่นครับไปที่อื่นทำอย่างอื่นทำอะไรบ้างคือมันปลูกคุณเนี่ยดีนะฮะเรื่องการพืชนะฮะการเกษตรเนี่ยได้อยู่นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นลูกน้องเขาประจำต่อไปทำอื่นนะด้านการเกษตรไปได้สวยด้านสัตว์เลี้ยงทำไม่ขึ้นครับถ้าพูดตรงๆนะนะครับทำแล้วเหนือจะติดลบอะไรนะจะเลขบาท2783นะครับอ้าวเลขนี้นะครับมีผ่ามีเจาะรอบปีนี้ต้องระวังครับนะฮะก็คือจะเป็นช่วงเดือนนะรอยกระทงนะฮะเดือนตุขออภัยพฤศจิกายนนะฮะต้นธันวานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีผลจากเรื่องการป่วยเจ็บแล้วก็เราได้ไปหาหมอป่ะล่ะตรวจเช็คป่ะล่ะช่วงท้องนะฮะนะฮะช่วงท้องเนี่ยมันจะมีการตรวจเช็คอยู่เป็นซี่ก้อนเนื้อเกิดขึ้นข้างฝาครับต้องตัดต้องเจาะเลยนะขนาดนั้นเลยนะครับเราเองกินอาหารไม่เลือกไง
ระวังเรื่องของการสะสมช็อกโกแลตซีสนะฮะรู้จักช็อกโกแลตซีสมะม่วงน้องม่วยก็เป็นช็อกโกแลตซีสนะครับนะใช่ไหมไม่เป็นหรอกเป็นซีสเฉยๆอ๋อที่หมายถึงที่เป็นใช่ไหมฮะผมบอกเลยไงว่าช่วงที่จะเป็นเนี่ยประมาณกันยาปลายๆนะฮะไปกันยาปลายๆช่วงนั้นเดือนกันยาก็ไปตรวจเลยมีโอกาสเป็นเนี่ยช่วงนี้เริ่มจะไปแล้วนะครับก็ตรวจตามที่ผู้หญิงก็ตรวจกันเดี๋ยวนี้คุณหมอก็มีเครื่องมือสมบูรณ์ใช่แต่เราก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวนะใช่ไหมฮะผมทักอย่างนี้ยิ่งกลัวเลยใช่ครับต้องไปกังวลอย่ากลัว2181นะ2181อะไรนะไม่ใช่1281ค่ะ1281เบอร์โทรศัพท์จ้ะ1281คุณประมวลมีหมายเลขอื่นไหมที่เคยใช้อยู่อ่ะมีค่ะขอหมายเลขอื่นดีกว่าแต่ส่วนมากไม่ค่อยใช้ค่ะเอาบอกมาก่อนแม่คุณบอกมาก่อนเบอร์นี้กินเนี่ยแหลมดีนะครับมันโอเคมันดีเบอร์นั่นแหละเผื่อมีเบอร์อื่นแล้วไม่เบอร์นี้เขามีโชคลาภผมก็บอกว่าไม่ค่อยใช้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าท่านผู้ชมจดเบอร์ที่ไปไลฟ์ด้วยใช่ไหมล่ะใช่ครับคืออ่ะมาเบอร์อะไรหมายเลขอะไรเอาไว้โทรไม่รู้เอาไว้ไหนได้ฟังดีๆเลยแหละส่วนมากใช้แต่เบอร์นี้แหละเนี่ยไอ้เบอร์นั้นก็ยังมีสัญญาณอยู่สามารถโทรได้แต่มันสัญญาณโทรไม่ออกค่ะเพราะว่าไม่ได้เติมตังค์แต่ว่ามีโชคลาภจากเบอร์นั้นไม่ได้เติมตังค์เบอร์นั้นตังค์จะหมดเติมซะหน่อยศูนย์ก็โทรมาบอกนี่เบอร์นั้นน่ะคุณจะมีโชคลาภคุณไม่ต้องเชื่อผมแต่วันนี้ผมให้พ็อกเก็ตมันนี่ไปแล้วจ้ะเพราะว่าเขามี2เบอร์นี่เป็นรายการอิจฉาเลยรู้กันท่านมีหมายเลขเบอร์เยอะๆนั่นแหละเขาบอกโชคใครโชคเขาจ้าว่ามาจักรยานยนต์ฮะ2 3จักรยานยนต์คือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอ๋อมอเตอร์ไซค์หนูว่าจักรยานไม่มีทะเบียนรถทำไมจันทร์ขับไม่รู้จักรยานยนต์จักรยานยนต์จักรยานนะครับหมายเลขสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยเลขเนี่ยมันจะมี2อยู่ตัวหนึ่งเหมือนกับไอ้ที่นี่เลยเหมือนกับเบอร์โทรเลยนะถ้ามีสัญญาณเปิดดูเลยนะครับแล้วของคุณเนี่ย231เลขนี้ยางแบนหลังรั่วซึมครับนะฮะแล้วระบบเผาเขาเรียกเผาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่เคยใช้จักรยานโซ่มันหย่อนนะฮะโซ่หย่อนอุ้ยตัวอะไรนะครับโซ่หย่อนด้วยเออครับตรงนั้นแหละระวังเรื่องล้อหลังนะครับล้อหลังเนี่ยเบรกอย่างนี้เลยครับค่ะอันนี้คือเป็นสัญญาณให้ดูเลยนะนะครับว่าโซ่ต้องดูแลนะครับดูแลแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนิดนึงแต่ว่าถามว่าถ้าใช้ยาวๆนะครับฟังนะใช้ยาวๆไม่มีปัญหารถคันนี้เกื้อกูลเจ้าของครับอ่ะถามไม่หมดมีอะไรอีกอ่ะถามมาเบอร์นี่เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วท้าย9968ลงท้าย968ครับคือเนี่ยผมบอกว่าสิ่งที่จะเกื้อกูลเนี่ยนะครับนะมันมีอยู่นะครับเลขพวกนี้นะครับเป็นเลขที่สามารถเอาไปเจรจากับครอบครัวนะครับแล้วก็ได้ดีด้วยค่ะนะแต่สิ่งสำคัญมีอย่างนึงนะโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ใช่ของคุณครับ มันมีเลขของคนอื่นมาแปลกปองอยู่นะฮะฟังดีๆนะฮะเลขคุณจริงๆเนี่ยมันต้องมีเลข2คุณนะเคยใช้เลข2แล้วก็จะเกื้อกูลคือใน4หมายเลขเนี่ยมันจะเป็นเลขที่ผสมค่ะแล้วฟังดีๆว่าคุณจะมีโชคลาภเพราะเลข2ครับอ้าวตามนั้นเลยสำหรับคุณประมวลนะเดี๋ยวก่อนประมวลนี่ไม่จบค่ะยังมีปัญหาอีกนิดนึงประมวลอย่าไว้ผมสั้นนะครับปล่อยยาวอีกนิดนึงนะครับมันรำคาญแต่ก่อนเขาไว้ผมสั้นแล้วแปลกนะฮะหมดไม่เหลือนะครับผิวแทนค่ะนะแต่เป็นคนเสียงใหญ่ตะล่างเล็กอะนึกออกปะค่ะอันนี้ตัวไว้ผมยาวแล้วไว้ผมยาวเหมือนน้องมวยนิดนึงค่ะนะครับลายเซ็นหน่อยไหมคะคุณประมวลว่าคุณประมวลนี่เขียนประมวลอย่าลืมเลข2เรื่องผมอยู่นะมันไม่ใช่เบอร์นี้หรอกนะครับที่แจ้งมานะครับประมวลลายเซ็นนี้ครับมอบไปเลยครับนะถ้าใช่คือใช่ถ้าไม่ใช่นะครับผมก็จะบอกให้เปลี่ยนและคือลายเซ็นคุณครับค่ะนะให้คุณประมวลเนาะขอบคุณนะคะเอาละสวัสดีสวัสดีครับไว้โทรมาใหม่นะครับล่ะนายก็ทักทายพูดคุยกันส่งเอสมาก็เป็นผู้โชคดีแบบนี้เขาอยู่สุรินทร์เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์เพื่อไปส่งที่ปากคลองพี่มาบางใหญ่ครับบางใหญ่จริงๆแล้วก็คือเป็นคนสุรินทร์ทำงานที่สุราษฎร์นั่นเองคุณวสันต์บ้างดีกว่ามาดูกันบัตรประชาชน929มีเบอร์โทรศัพท์มาด้วยค่ะจริงๆแล้วคุณ929เนี่ยคุณวสันต์เนี่ยคุณประมาทไปนิดนึงในช่วงก่อนที่ออกจากงานเนี่ยผีผามแล้วบางครั้งเนี่ยใจมันไม่แข็งพอบางครั้งเนี่ยต้องมีน้ำอดแล้วก็ต้องทนให้ได้น้ำเขาเรียกน้ำอดน้ำทนไงทีนี้มีน้ำอดแต่ทนไม่ได้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีปัญหาเรื่องงานมีมาใหม่อีกก็ตกอีกครับเพราะว่างานคุณจะไม่อึดอยู่3 เดือนต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันฉะนั้นวสันต์สู้นะครับนะฮะอย่าท้อถอยเพราะว่า8299นะครับเป็นเลขคาดเคลื่อนเป็นเลขการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเรื่องงานนะครับวสันต์ลายเซ็นนี้มอบให้คุณครับนะคุณผู้ชมก็ส่ง SMS กันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็2ท่านผู้โชคดีลุ้นกันทาง SMS แล้วก็รวมไปถึงอีก1ท่านผู้โชคดีที่กำลังรับชมกันทาง Facebook Live ของเรานะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณศรีโพครับ
เลขบัตร860ไม่มีโชคลาภเลยไม่ตัวมีหายไปเขาบอกว่าไม่ไม่โชคเลยไม่โชคลาภเลยไม่โชคไม่โชคลาภเนี่ยคนตะเรียกไม่โชคไม่โชคครับไม่โชคไม่มีเลยจริงๆอ่ะบูชาอะไรดีทีมงานที่หัวเราะเลยเขาบอกจะไม่เครียดทำไมชีวิตนะฮะค่ะชิวๆชิวๆยิ้มๆเข้าไว้อ่ะไม่โชคลาภเลยไม่โชคทำไงดีก็สีโพฟังอย่างนึงนะฮะสีโพเนี่ยในจังหวะจะขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณไปจับจ่ายใช้สอยประเภทว่าไม่สนใจใครแล้วอย่างนึงเวลามีคุณไม่รู้จักแปลสภาพทรัพย์ทำไงซื้อทองซื้อที่หรือซื้ออสังหาไว้บ้างมิฉะนั้นนะฮะเหนื่อยแล้วสีโพเป็นคนที่ใกล้เพื่อนใกล้พี่นะหมดตังค์เพราะเพื่อนเพราะพี่ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวบูชาอะไรดีสีคณปฏิหรือพระพิฆเนศมหาราชองค์ใดก็ได้สีทองบูชาสักการะในวันพระฤหัสบดีเป็นอำนาจเรื่องการเงินนะครับคุณสีโพมหาโลมหาโชคค่ะเนี่ยมีเผื่อมีโชคได้ลาบมีโชคไม่ใช่ไม่โชคครับเอสเอ็มเอสต่อมาครับพี่คุณรัชพลนะคะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะ7หน้า7หลัง0730ทะเบียนรถก็7หน้า7หลังหลายคันคันหลังได้มั้ยครับบอกว่าคันหลังก็ต้องเก่าเอามาดูกันมันเกี่ยวอะไรมั้ยกับกันคือ7มา7เอามาดูกันเขาบอกว่าบูชาอะไรดีครับนะฮะเอาเรื่องบูชาก่อนนะครับสักการะขอพรเสริมโชคสงสุขลาภนะครับแนะนำบูชาสักการะนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดไหนก็ได้นะครับสังกัดวัดไหนก็ดีบูชาไว้เสริมโชคสมลาภบูชานะอารัธนาในวันเสาร์ทะเบียนรถเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่นะมีจริงๆเลข7หน้าแล้วก็7หลังเลขหลายคันดีไหมครับเดี๋ยวกันบอกว่าน่าจะมีหลายคันแน่เลยเลข7หน้า7หลังเนี่ยถ้าเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของคุณเนี่ย7ต้องตามด้วยนะฮะฟังนะครับไม่ใช่5775นะครับนะฮะทั้งต้องตามเลขของคุณนะ7117เงี้ยโอเคหรือ7711ได้นะครับให้มี1ประสงค์ไว้สักนิดนึงก็จะดีนะฮะแต่คุณไม่บอกไม่หมดก็ตอบให้แค่นี้นะครับก็ลองดูว่าให้มี1มี7อยู่ด้วยกันก็แล้วกันนะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้นะคะก็ส่งเข้ามาได้ที่422-1606และอย่าลืมนะคะใครที่รับชมเราเนี่ยผ่านหน้าจออาจจะไม่สะดวกอยากจะต้องเดินทางไปต่อหรือว่าอาจจะรับชมกันผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะก็เข้าไปกดไลค์กดถูกใจ Facebook Fanpage กันก่อนเลยนะ Miracle Channel TV นะคะรับชมกันสดๆได้แล้วอย่าลืมกดแชร์บอกต่อๆกันด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ